กาลกิณีน้ำเรือเขาไปสูบไปถูกถ่วงน้ำตายใช่หรือเปล่าแม้กระทั่งหนีไปซอกเขาไปไม่พ้นพระพิสุทธิ์เจ็ดโลกไปครับอยู่ในเขาในหูเขาแห่งหนึ่งอยู่ดีๆทำไมก้อนหินมาเก็บเฉยได้เจ็ดวันพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมเกิดแล้วหนีไปตรงไหนก็ไม่พ้นหนีไปหากรรมก็ไม่พ้นหนีไปน้ำทะเลก็ไม่พ้นหนีไปซอกเขาก็ไม่พ้นกรรมเกิดแล้วหนีไปประเทศไหนประเทศไหนทวีปใดกรรมก็ไม่พ้นไม่ได้ไปไหนนะจะซอกเขานะครับอันนี้คืออะไรวิปภัพกรรมครับวิปภัพกรรมดูเธอเป็นอะไรครับเป็นอสุภะอันนี้ออกมาเป็นกี่ส่วนอันนี้คือศีรษะอันนี้คือลำตัวครับขอบกับการเลยของพี่คนเข้ามาใช่ไหมนั้นสร้างศพที่ออกมาเป็นสองชิ้นก็จริงๆนะบางศพก็ถูกอะไรครับหาไม่เจอที่หาไม่เจอเป็นบริษัทหลายประเทศไปอยู่ไหนหมดทางล่างของเขาก็เหมือนสูบลงไปมาคล้ายๆเหมือนธรณีสูบเลยไหมครับท่านว่าใช่นะก็คือตอนที่เกิดอะไรครับเกี่ยวน้ำอ่ะที่ก็คือซูเปอร์โวคาโน่นั่นแหละซึ่งวันนี้ซึ่งนามิก็คือซูเปอร์โวคาโน่ก็คือแผ่นดินไหวแต่มันไปเกิดอยู่ใต้น้ำครับตรงที่แผ่นดินไหวท้องโลกก็แย่ครับมันไปเกิดใต้น้ำไปไหวใต้น้ำพอไหวก็เหมือนกับพื้นดินบางส่วนมันแย่บางส่วนทำไมถูกสูบลงมาเลยครับนั่นแหละก็เหมือนกรณีสูบน้ำนี่ครับอันนี้คืออะไรวิจิตรกับสูบออกมาเป็นสองส่วนอันนี้เห็นไหมครับพ่อผมไม่ได้ยินมากใช่สุดก็คล้ายกับเหมือนไฟมรกตใช่ไหมที่ขึ้นมาเผาแล้วตื่นคนทั่วไปที่มันมีหลงเหลืออยู่มันลุกจากข้างล่างขึ้นมาแต่ละชั้นเดี๋ยวนี้มีหมดเลยชมาชมาโอ้ควบคุมต่างๆมีจริงนะแสดงไม่เลยนะอันนี้เป็นสมระดับที่5คืออะไรที่ฐานิตากะก็คืออะไรเห็นมากินเลยแค่นี้เองสัตว์ทำไมครับแพ้กินหมดเลยครับนี่เป็นส่วนน่าจะเข่าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราส่งไปให้บันทึกในภาพด้วยแล้วกันนะครับนะครับเสร็จแล้วขอกลับมาทางนี้หมดเลยจะลงบันทึกได้ไหมก็ดูให้เสร็จกันหมดศพที่กระจัดกระจายทั่วไปอันนี้อะไรเอ่ยนิ้วมือลอกออกมาทางนิ้วเลยครับถูกเผาแล้วมันหลุดออกมาทั้งหนังอะน้องท่านดูกันหมดแล้วเหมือนหนังไก่เลยมะคือหลุดมาทั้งหนังเลยอันนี้ทั้งหมดเลยมะนี่ข้อเท้านะแช่น้ำจนกระทั่งทำไมออกมาทั้งเท้าเลยเป็นปอกออกมาเลยครับเป็นรอยเท้าออกมาอันนี้เหมือนไก่ใหญ่ไก่แห้งๆเลยมะนี่ถึงประกาศครับศพที่เมื่อไหร่จะจัดการใส่แต่ละทางนะครับวิจิตรกะศพวิจิตรกะลำดับ7เป็นภาพพิสูจน์ที่อยู่ทางใต้ถ้าท่านไปดูของจีน่าครัวที่วันนี้เป็นร้านเท่าเผาไม่ออกครับที่เขาทำลายพระสงฆ์กันท่าเนี่ยภาพจริงๆมีนะครับที่สลามทำลายท่าสลายเลยอิสลามล้าทุกข์เขาอิสลามล้าขอข้ามวันนี้ลอยมิตรมลอยมากชอบหัวเลยครับนี่ลอยเลยอันนี้คือลอยคือขาดสายนิดหน่อยคือศพมีนิ้วลอยนะครับมีนิ้วมีลอยนี่แหละที่ถูกท้าตายที่ทำท่า
ถ้าท่านไปดูเว็บไซต์ผมน่ากลัวครับน่ากลัวในข่าวจริงไปร้อยเท่าพันโลเนี้ยแค่ 10% เองครับน่ากลัวมากตอนนี้น่าสงสารมากเลยครับถ้าแบบหมดแล้วก็จะล้างหมดทำไมเป็นช่างหัวเยี่ยมนะครับปรุงรู้ว่ากับท่านสังเกตช่องปากนะครับมีตัวอะไรอยู่เต็มปากเลยหนอน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 เป็นตัวหนอนที่ประแดงมาไข่อยู่นะเต็มปากเลยครับเอามาไข่ตามเนี่ยเต็มปากเลยครับนี่ปรุงรู้ว่ากับครับมีปากเต็มด้วยหนอนเต็มเลยท่านว่าโครงกระดูกนี่น่ากลัวน้อยที่สุดนะน่ากลัวน้อยที่สุดเพราะมันหมดแล้วใช่ไหมเรียกราคาดีกว่าโครงกระดูกอันนี้คือเก็บไว้นานแล้วก็พักที่อยู่อย่างนี้ครับต่อไปมันก็ทำไมไอ้ที่บางส่วนมีเส้นเอ็นรัดตึงอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเส้นเอ็นรัดทำไมละกระจายละกระจายก็พัดไปอยู่ตามสุสานแล้วมันก็เป็นหัวร่องผู้หญิงนั่นแหละนะครับอันนี้สาธิกาอันนี้ครับที่วัดร่างยาวที่นอนเรียงรายกันเก็บไม่ทันนะครับภาพข้างหน้านี่ครับเป็นภาพที่ไม่เตรียมดำเก๋เลยส่วนนี้ที่เรียงรายกันเต็มไปนอนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพเนี่ยกำลังพิสูจน์ใหม่ละเก็บไม่ทันที่ออกมาคนรอบสองอ่ะนี่แหละเป็นซาศพที่หนูที่มากินตัวนั้นสั่งกินนะครับนอนเรียงกันเป็นหูเต็มไปหมดเลยครับนี่สภาพศพอะไรอันนี้ของเมืองจีนครับที่เขาตัดหัวเด็กไปทำอาหารจีนทำอาหารจีนตัดหัวเด็กตัดศพมาสองท่อนที่สอบที่เดินจากเว็บไซต์มาตัดจากกระจายเลยสีสันฟาดเลยทำไมเพราะเจ็บแผลเลยครับตอนนี้ซากศพที่กำลังขึ้นเอือดเหมือนกันนะซากศพขึ้นเอือดตอนนี้มีการกระโดดตึกชั้นสูงทำไมครับสิหน้าแหกหน้าแยกเลยไหมแตกออกมาเลยครับหน้าแยกไปสองนะกระโดดสีสันแตกออกมาแยกไปสองอันนี้ซากศพข้างในเล็กเลยข้างในครับที่เราหลงสวยหลงรูปนั่นแหละข้างในก็มาเยอะนะมันตามมันจากคุณอาผู้ช่วยคือสามมัธยุงทางอาหารยาวอาหารใหม่ไส้หลอดไส้แล้วแต่พิจารณากายยับพัฒนาสมดุลของยีนเนี่ยให้มันเห็นภาพอย่างนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้ภาพทำไมจำหน้าไม่ได้แต่ตาเราอยู่ตรงนี้เลยนี่โครงการผสมยีนตายเนี่ยแผลเลยครับโอ้เดี๋ยวแตกใจเหมือนแตงโมที่ทำไมถึงมาแตกนี่ก็ออกมาเป็นสองส่วนครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับพี่นาจริงๆนะครับพี่นาสุภาพเนี่ยแล้วพอเห็นปุ๊บแล้วพี่นาอาการต่อเนื่องเลยก็ได้การเปลี่ยนแปลงเลยครับอาจจะเหมือนได้พลังงานเหมือนนายกันไทยเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับเกิดดีงั้นมาอันนี้ขยายภาพใหญ่เลยผู้ชายครับตัดศีรษะจะเป็นอาหารของโรงจีนยังไม่ตายตายแล้วโอ้ตายขนาดนี้อันนี้เป็นจริงมากแล้วขนาดไหนไม่ทราบนะเขาบอกว่าหลังสึนามิร้อนแล้วมีสัตว์โผล่มาเขาแน่เขาบอกว่าหนาวหรือเปล่าเขาบอกหลังจากสึ
ึนามิลดลงแล้วมันมีเกาะอยู่ทางนี่น่าจะอยู่ในอินโดนีเซียอินโดอินโดที่มันออกมาเต็มเลยค้างอยู่ในทะเลแม่สามีครับที่มันมาจากน้ำไม้หมดแล้วมันค้างอยู่ก็เวลาน้ำทะเลมันอยู่นั่นตีหมดเลยนะสัตว์ทั้งหมดทั้งหลังใต้ถึงประมาณไม่ใช่อยู่ในอินโดนีเซียครับคงไม่มีใครเข้าไปสร้างนะหรือว่ามีแต่ของในใจท่านว่าสัตว์ใต้ทะเลลึกๆแปลกประหลาดเยอะมากเยอะมากเลยหน้าตาดีเหมือนคนก็มีนะเวลาไปถ่ายหน้าแปลกประหลาดเหมือนคนเหมือนเสือยังมีเลยหน้าตาปลาโอ้โหบางตัวน่ากลัวมากเลยนะเหมือนปลาดุร้ายมากเลยนะถือว่าสัตว์พวกนี้แปลกประหลาดเนี่ยทำกรรมหนักนะหนักต้องไปเกิดในแม่ลูกแม่น้าอเมซอนในป่าลึกในทะเลลึกอย่างนี้สุดๆเลยก็คือพวกที่โทโสโมโหแรงๆแล้วครับโทโสแรงๆทำไมไปเกิดเป็นสัตว์แบบดีร้ายเลยน่ากลัวสุดท้ายครับพิจารณาโดยไตรลักษณ์ที่อ่านให้ฟังนี้ความเป็นอยู่ของตนก็ไม่เที่ยงคือจะต้องตายลงเช่นเดียวกันเพียงแต่เขาตายก่อนและตนจะตายทีหลังเท่านั้นเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงเทศนาว่าสัพเพสังขารราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอชีวิตและร่างกายของตนนั้นที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงยอดทุกข์แต่อย่างไรแต่มีวันใดวันหนึ่งซึ่งถึงยอดทุกข์นั้นมันเป็นทุกข์ที่ไม่อาจทนได้กับต้องสิ้นชีวิตตายลงเช่นเดียวกับผู้ตายในขณะนี้เหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หนอผู้ตายที่อยู่เฉพาะหน้านี้เมื่อสมัยมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่มีความประสงค์ในการแต่จะตายแต่ก็มิอาจเป็นไปตามความประสงค์ได้เพราะร่างกายไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นคงเป็นไปตามสภาวะแห่งรูปนามที่เป็นอนัตตาตอนนี้ก็ตกอยู่ในสภาพนี้เช่นเดียวกันพวกเราทั้งหลายก็ตกอยู่ในสภาพที่ท่านเห็นอย่างนี้เช่นเดียวกันมิอาจหลีกเลี่ยงไปยังไม่ได้จะเป็นไปอย่างนี้โดยแท้เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสัพเพธัมมานัตตารูปนามทั้งหลายไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นพิจารณาตรงนี้ครับจะได้เข้าถึงว่าเราที่เห็นจริงๆนั้นเห็นนี่แหละเราจะได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเราสักอย่างพวกเราต้องเข้าสู่กระบวนการการเน่าเปื่อยที่แสดงให้เห็นทุกข์ต่างถ้าไม่มีใครไปย้ำมันก่อนหรือไม่มีเหตุปัจจัยทำให้สร้างสมมติใต้ดินที่มีอุณหภูมิพอเหมาะหรือมีแร่ธาตุไปทำให้มันไม่เน่าเปื่อยก็ตามเถอะนะครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการนั้นไม่มีใครหลีกเล่นได้เลยแม้แต่อยากได้เบอร์แปดเบอร์แปดไม่รู้แปดที่แปดอยู่ที่ไหนเออที่แปดที่แปดไหนถ้าสมาธิพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าท่านจะพิจารณาสมาธิท่านต้องเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าท่านจะมองวิปัสสนาท่านต้องมองอะไรสภาพการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วดูที่การเปลี่ยนแปลงของเราครับดึงเหตุใจมาเป็นเหตุใกล้ตัวเราเท่านั้นก็ที่อย่างที่เรายึดในเรือนกายเราเป็นสมบัติของเราทั้งหลายตัวเราเรื่องมันก็คือความจริงก็แค่สบายใจเรื่องมันก็คือไม่กลัวคนอย่างคนเราสามตัวเราของเราใกล้เคียงกันจริงๆตัวนี้เขาหมายถึงโลกนะแต่ตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับตัวที่ขีดถ้าปิดเที่ยงหมายถึงโลกาที่ขีดอัตวาทุกปากยืนมันว่ากายเป็นเราอยู่ในกายเราเป็นกายอยู่ในตัวเราอยู่ไหนนะใช่เรามีมันอยู่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาแล้วคนเราเนี่ย
แล้วเท่าไหร่ที่เราบอกห่างเท่าไหร่ครับ1สัปดาห์ก็โดนผิดเท่าไหร่1ปีสอครับ2สอครับ1แล้วทำการในขอแล้วก็มองครับมองมองครับสดก็ตั้งเฉียงนี้แล้วก็มองทั่วก็บอกเพ่งคือเวลาเพ่งคือเวลาเพ่งก็เพ่งทำไมไปก่อนแล้วภาพรวมไปทั้งหมดก่อนเลยครับก็กวาดสายตาเพ่งไปอย่างเงี้ยเพ่งแล้วก็หลับตาสองข้างแล้วก็เปิดตาแล้วก็เวลาเพ่งทำไมเพ่งกวาดไปทั่วๆก่อนใหม่ๆกวาดไปทั่วๆก่อนนะครับได้ส่วนไหนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็มีการเก็บรายละเอียดอาการโผล่ตามอาการให้ถ้ายังไม่เกิดอีกจะต้องมีอาการเวลาแสดงในป่าช้าเก้านะครับข้อหนึ่งถึงทองเขียวหนองเนี่ยนะข้อสองเนี่ยท่านแสดงโดยปัตตมาหรือว่าปิกาในป่าช้าที่หนึ่งครับก็เรียกว่าปัตตมาหรือว่าปิกาหรือว่ายังเขียนอยู่หน้าไหนเลยหน้าสามสิบเก้าครับดูสำหรับนายประเภทที่ห้าถึงประเภทที่เก้าเป็นอะไรทุติยทุติยะเลยครับทุติยสีวะตติยะถึงจัตตยะสีวะสีกันนะครับแล้วหลังจากนั้นอจิกะเขาก็มาแบ่งออกเป็น5ระยะส่งที่ทำไมมีเส้นเอ็นนะเป็นอยู่คราวนี้ขออนุญาตเดี๋ยวตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นอีกเท่าไหร่ครับอีก7อย่างตรงนี้ออกมาอีกป่าช้าอีก7ครับอันนี้ป่าช้าที่1ป่าช้าที่2แล้วก็ตรงนี้ออกมาอีกเท่าไหร่เป็นป่าช้าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้คืออะไรบ้างอันนี้วิญญาณโดวิปัสสนาอยู่ในหน้าที่อะไรอันนี้มาจากการแสดงในวิสุทธิมรรคแสดงป่าช้าครับแต่ภาพในสมถะแสดงกี่อย่าง4แต่ถ้าวิปัสสนาป่าช้าครับตรงนี้เดี๋ยวแสดงครับมีอะไรบ้างในอภิกรรมหน้าที่3ขออนุญาตรถตรงนี้นะครับมีหน้าสักการThank you.
ีครับท่านเลยครับมีหนังสือด้วยนะอันที่หนึ่งสามบางสามบางสามแปลว่าอะไรโลหิตหน้าหาตัวหน้าหาตัวสำคัญค่ะคือเส้นเอ็นโครงกระดูกก็คือมีอะไรมีเนื้อเลือดเส้นเอ็นรากเอ็นอยู่ใช่ไหมครับสำหรับนี่บางสามแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีเนื้อแต่ยังมีอะไรเลือดเส้นเอ็นรากเอ็นอยู่โครงกระดูกบัตรที่สามอาปาข้าตับมังสาหรือตับเป็นการปฏิเสธไม่มีทางไรไม่มีทางเนื้อและเลือดแต่เหลืออะไรไว้เส้นเย็นล้านหนึ่งอยู่สำหรับบัตรที่สี่ไม่มีอะไรแล้วครับไม่ใช่เนี่ยอาปาข้าตับอาปุสัมพันธ์แต่โครงกระดูกทำไมวิสาที่วิสาวิธีตาที่กล่าวคือกำจัดกัจจลานะครับสำหรับเสตสัมภาวันนักปฏิภาณที่กล่าวโครงกระดูกทำไมมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีสามอันนี้โครงกระดูก5อย่างรวมเป็นอีก5ป่าช้าและป่าช้าที่6อันนี้ก็คืออะไรครับโครงกระดูกทำไมโครงกระดูกที่อยู่ในสุสานกี่ปีทิ้งไว้ในสุสาน2หรือ3ปีจากนั้นโครงกระดูกที่ทำไมนะครับโครงกระดูกแตกเป็นอะไรผงละอองบุหรี่กลายเป็นผงเลยครับศูนย์สลายหมดอันนี้กี่ป่าช้าอีก7รวมอีก2เป็นอ้าวอันนี้คืออะไรตติยะตติยะสิวจิกะเป็นอะไรจตุตถาสิวจิกะเป็นปัญจมะสิวจิกะเป็นสัทธามะสิวจิกะเป็นสัทธามะสัทธามะสิวจิกะเป็นอัตธามะสิวจิกะเป็นนวมะสิวจิกะเอาป่าช้ามีอยู่หน้าอะไรหมดสูหน้า3839มีหมดครับ9ป่าช้าในกายในกาย10ระยะในอัตถะหนึ่งถึงสิบป่าช้าหนึ่งสองถึงห้าเป็นป่าช้าสองเท่านั้นเป็นป่าช้าเท่าไหร่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรู้สึกตรงนี้ไม่มีหนังสือนะอาบีนะครับอาบีบอกนะครับในสมัยหนึ่งเคยออกสอบครับห้าข้อนี้ครับจงแสดงโครงกระดูกมีห้าระยะคืออะไรบ้างกระดูกนี่เลยครับห้าข้อนี้บาลีด้วยจริงๆไม่ยากนะตั้งอะไรไว้กันนั่นเองเนื้อเลือดเส้นเอ็นกระดูกอันนี้คงได้หมดไม่มีเนื้อก็มีมังสะมีเลือดนั่นเหมือนกันแล้วมาปฏิเสธแค่ละอัปปะตักสองแล้วต่อไปเหมือนเดิมต่อไปปฏิเสธหน้าลูกก็มาอัปปะตักตรงนี้แล้วก็ปฏิเสธพยายามคราวนี้เราก็ไปหลังจากเราวิจารณ์ศพแต่ละอย่างแล้วนะตามที่บอกว่าทำไมเวลาเข้าไปนะครับที่สุดเราก็ต้องทำอะไรสัญลักษณ์เวลาเข้าไปก็ไปแจ้งกับเจ้าอาวาสก่อนนะบอกเจ้าอาวาสว่าอะไรเมื่อวันนี้จะอะไรจะเข้าไปวิจารณ์สภาพกรรมฐานแล้วเจ้าอาวาสก็จะบอกอ่ะคือเขียนมาใช่ว่าเรียนไปที่ไหนตำบลไหนอะไรเวลาญาติโยมเดินมาจะได้ตามตัวถูกหรือถ้าไม่กลับมาภายใน3วันนอกวัน7วันจะได้เข้าไปตัวถูกบางทีเข้าไปเจอตัวไหมครับหายสับสนไปเลยก็มีเนื่องจากเลยเอาไปกินสื่อข้าไปกินนะครับเอาไปกินได้ไม่กลับมันก็ต้องเขียนก่อนว่าจะไปที่ไหนตะวันออกไปสุสานไหนถ้าในการก่อนสุสานเยอะไม่เยอะโอ้เยอะเลยนะไอ้ยังไปหมดแล้วเล่าสอบที่เกิดการเลยนะจะได้อะไรนะถ้าตอนนี้ก็ดีเราจะได้ตอนนี้คือเราไม่ทันอะไรสองอยู่ที่นี่สองอยู่ที่ใช่ไหมวะปอดติ้งตึงกับใครร่วมกระดานอยู่แย่งศพกันนะแย่งเลยครับศพละ500ใครเป็นหนึ่งตอบได้ระหว่างบางทีทะเลาะกันเนี่ยแย่งเป็นสองศพแต่เป็นศพที่สามสี่นะครับข้างกันตายนะครับเพราะฉะนั้นในประการนี้ก็หาศพยากเวลาเข้าไปทำสัญลักษณ์
ตามที่บอกครับว่าทำสัญลักษณ์อะไรข้างหน้ามีหินมีน้ำมีอะไรทำสัญลักษณ์ตรงนี้มีต้นไม้เรานั่งตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เราทำไมครับดูความกลัวนะจะได้ดูรอบขณะที่เข้าไปพิจารณาอยู่นั้นองค์การพิจารณาตอนนั้นเป็นอะไรครับอุปาทานนี้ให้ไปบริกรรมนี้นะครับตั้งแต่อะไรขึ้นไปเก็บไปเนี่ยตั้งแต่เสดอถึงไรนะครับ
ตั้งแต่สะดือไล่ลงมาถึงปลายเท้าว่าไปทางทิศเหนือกับทางทิศใต้ออกมาเข่งแต่ละส่วนเก็บรายละเอียดแต่ละส่วน2ส่วนจากนั้นพิจารณาโดยอากาสโตพิจารณาโดยแล้วครับท่านบอกหลังจากนั้นมาเก็บรายละเอียดใน3ส่วนเลยครับเก็บ2ส่วนแล้วมาเก็บอะไรอีกรูปปาริมกายรูปปาริมกายส่วนไหนตั้งแต่คอไปถึงปลายคอคอริมกายรูปปาจำได้ไหมรูปปาตรงไหนครับเสถีมกายอยู่ไหนตรงกลางเสถีมกายปลายเท้าเป็นยังไงถึงตรงนี้มัชฌิมกายส่วนตรงนี้อะไรรูปปาอิมกายให้คอขึ้นมามีลักษณะตาอย่างไรที่คืออากาศสโตรไล่เรียงสังเกตมองทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนจนกระทั่งภาพเริ่มจำได้แม่นยำตอนแรก2ใช่ไหมเขาจำได้เก็บละเอียด3แล้วครับ3ที่ถ้าต้องทำงานเร็วไม่เร็วเร็วนะเพราะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้สองสามวันเป็นสีเขียวเป็นอะไรต่อที่ไรท่านต้องไปหาศพใหม่นะตรงนี้คือความยุ่งยากคือหาศพใหม่หลังจากนั้นเลยครับขอบเขตสีไวฐานที่ตั้งเขตเขตก็คืออะไรปริเฉทตโตก็คือพิจารณาตั้งแต่ปลายเท้าถึงไหล่ที่เลยขอบเขตคือตรงนี้เลยครับตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะแล้วเก็บหมดอีกทีนึงเลยครับหลังจากแบ่ง2แบ่ง3เก็บภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ปลายเท้าถึงไหล่ศีรษะแล้วมองครับมองมาทำไมอุทุมาตะกาวปฏิภูรังหลับตาจำภาพได้ไปครับอุศิษะแล้วหลังจากก็ลืมตามมองก็เขาบอกอะไรโผล่ทุกมาจากกลางปฏิภูรังมองครับมองด้วยความสนใจมองให้เอกคตาสำรวมจิตอยู่อย่างนี้ครับมองแล้วก็หลับตานะครับอยู่อย่างนี้ถ้าทำดีๆตามนี้เขาจำภาพได้มั้ยได้นะได้เลยนะครับเดี๋ยวภาพมันจะถูกดูจากทางตาสู่อะไรเลยบางคนทำโออาการหัวข้อไม่ได้อีกผ่าผ่อนไม่มาก็ต้องไปใช้วิธีอาการ5แล้วครับถึงวิธีนึงนะครับแต่ขอแสดงรวมไปแล้วกันนะครับมีอาการ5อย่างอาการ5อย่างก็คืออะไรครับต่อช่องรุ่มดอยรอบด้านต่อช่องรุ่มดอยรอบด้านหลังจากพิจารณาสีใบฐานที่ตั้งเขตไปแล้วไม่ได้ผลต่อไปต้องพิจารณา5อย่างคือต่อช่องรุ่มดอนรอบด้านต่อก็คือสันทิโตก็คือพิจารณาอะไรครับเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากไม่ได้มาเก็บรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วดูมือเลยใช่ไหมดูข้อต่อของมือเลยครับข้อมือของเราจะมีกี่ข้อต่อ3 1 2 3ถูกมั้ย1 2 3 3ข้อต่อมองดูครับมองว่าข้อต่อของนิ้วมือข้างนี้เท่าไหร่3ข้างนี้เท่าไหร่อีก3เท้าเท่าไหร่ครับ3ซ้ายขวาแล้วมือกับเท้ามีกี่ข้อต่อกันแล้ว3 4 12ข้อต่อรูปคอยอีกข้อต่อรูปคอยอีก1ตรงเอวตรงนี้อีก1ข้อต่อครับแต่ตรงไหนคงดูยากนะเพราะเราที่ศพเขานอนอยู่นี่ใช่หรือเปล่าก็ดูยากแต่ถ้าจะจำเป็นจริงๆจำเป็นอยากดูจริงเก็บรายละเอียดให้หมดก็ต้องให้เด็กว่าทำไมครับอยากดูนะครับนะครับอันนี้ทันที่โตมีช่องและข้อต่อ14ข้อต่อครับเขาบอกว่าร่างกายเรามี14ข้อต่อมี14ข้อต่อนะครับเก็บรายละเอียดเลยครับตามนี้คราวนี้ดูช่องคือช่องอะไรนะว่านิ้วทำไมแยกกันยังไงนิ้วแยกนะครับว่าเป็นยังไงแต่ละช่องแต่ละช่องช่องอะไรช่องปากตายแบบห้าปากหรือดูอาการตายนะครับช่องปากช่องอะไรบางทีตายอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะถูกอะไรหนูดึงไปกินช่องหูดูแต่ละช่องคือแต่ละช่องในร่างกายนั่นแหละนะครับเขาเรียกวิวรตโตเป็นช่องต่างๆดูที่ลุ่ม
ก็คือนิรโตนิรโตก็คือช่องอะไรครับเหมือนรอยแผลอะไรปุ่มเข้าไปบ้างใช่หรือเปล่ามีบาดแผลทำไมครับเป็นหลุมเข้าไปหรืออะไรครับเป็นรอบดวงตาที่ถูกกระเด็นอะไรออกไปลูกตาถูกกินออกไปแล้วเหลือหลุมโบของดวงตาหรือบางทีอะไรครับดูหลุมของรูจมูกปากหน้านะครับดูอาเก็บอาการทั้งหมดเลยเป็นไงครับผมต้องเก็บอาการทั้งหมดเลยนะเก็บอาการนี้ถ้าไม่ได้ก็หมอก็ทำไมครับกลับบ้านไปยังไม่สบายอันที่สุดดอนคืออะไรคาราโตที่อะไรครับที่โดนที่ดอนขึ้นมาอย่างนี้โดนก็เกิดช่วงอะไรครับถ้าทราบศพตายแล้วก็คงไม่มีความกำหนัดแล้วดูอะไรหน้าอกดูมาดูเขาทำไมดูขึ้นมาอะไรที่บางส่วนที่มันดูขึ้นมาก็ทำไมครับดูหน้าผาหรืออะไรก็ได้ที่โดนใดตอนนี้ของแข็งแล้วมันมีการดูขึ้นมานะครับส่วนรอบด้านเก็บอะไรรอบหนึ่งแล้วครับโดยกับตอนปฏิเสธถ้าโตแล้วทำไมรอบร่างกายทั้งหมดครับเก็บรายละเอียดทั้งอะไรเลยเก็บรายละเอียดทั้งโตแล้วครับถ้าสองวิธีนี้ไม่ได้ต้องได้แน่นอนครับเพียงแต่เราทำจริงหรือเปล่าโอ้โหเก็บรายละเอียดขนาดนี้ขนาดที่เก็บรายละเอียดแต่ละส่วนแต่ละส่วนจำได้ไหมจำได้เลยนะเก็บแต่ละส่วนเก็บได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอาการห้าเป็นของอะไรของอสุภกรรมฐานแต่ถ้าพิจารณากสิณโทษว่ากสิณทำนี้ไม่ได้เป็นของกสิณไปนะอันนี้เป็นอาการของอะไรครับอสุภะอย่างเดียวนะอาการโผล่อาการห้าเก็บละเอียดแต่ละส่วนนะครับหรือตัวที่นูนขึ้นมาจะเป็นลิ้นจุกปากออกมาได้ไหมได้หรือตาจะมาโผล่ออกมาก็ได้เมื่อได้อุปาทิมิตแล้วเมื่อเกิดนิมิตหลังจากวันไม่ต้องเกิดนะหลังจากนี้ถ้าไม่ถูกอาหารนิมิตแล้วครับวิธีต่อไปเมื่อเกิดนิมิตเกิดโยคีบุคคลจงทำไมออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแล้วครับไปใช้สถานที่ต่อมาแต่อย่าเพิ่งกลับวัดถ้าเดินกลับบ้านจะเสื่อมไหมเสื่อมแม้เราไปอยู่สถานที่หนึ่งที่ไปสัปปายะหน่อยก็ทำไมครับประคองอะไรไว้อย่างเดียวประคองภาพไว้อย่างเดียวไม่ให้มันหลุดออกไปเช่นอะไรบ้างนั่งสมาธิกำหนดสมาธินั่งหลับตากำหนดภาพนั่งหลับตาเดินจงกรมอยู่บริเวณนั้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าการประคับประคองสมาธิไม่หายไปเดินนั่งกำหนดภาพเดินนั่งกำหนดภาพอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเขาเรียกการประคองให้ภาพให้นิมิตเป็นผู้ฉลาดในนิมิตประคองอุปนิมิตให้เกิดอย่างเดียวเมื่อหลังจากนั้นครับประคองอยู่ดีๆอาจจะเป็นภาพสายเลยมั้ยเขาว่าสร้างศพมีความน่าเกลียดยังไงอุกขานิมิตก็มีความน่าเกลียดอย่างนั้นนะเหมือนกันทุกประการเลยครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหมือนกันทั้งสองอย่างเลยครับแต่พอเดินผ่านไป3วันทำไมพอหลับตาเอ๊ะหรือวันนี้เป็นภาพสายเคยเป็นหนอนตัวก็เริ่มกลายเป็นก้อนข้าวสาลีสวยงามนะครับเห็นอะไรครับคือเห็นเรื่องหลายอาบกลายเป็นแก้วมันดีโอ้โหสวยงามเลยครับตั้งเด่นเลยคนละเรื่องเลยนะครับความสวยงามซากศพที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปหายหมดสิ้นแสดงว่าบุคคลนี้ได้อะไรทันทีแล้วครับปฏิฆาขยายไม่ขยายอสุภะขยายไหมไม่ขยายอสุภะไม่ขยายนะไม่ขยายปล่อยอยู่นะเพราะว่าไม่เป็นปัจจัยให้อะไรสิ่งก็ไม่ขยายแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องอะไรเหมือนกันครับก็ใช้วิธีเหมือนกับคุณขออะไรได้ใช้วิธีของกสิณได้ก็คืออะไรนั่นเองครับเจตสัมปายะหรือทำอะไรเจตสัมปายะเท่าไหร่สัมปายะเจตหรือเจริญอะไรต่อได้อัปปนาโอสอนเท่าไหร่ครับ10อย่างเพื่อให้ปฏิภาณแล่นเข้าไปถึงอะไรเลยครับข้อ2ส่วนที่แล่นเข้าไปถึงอะไรปฐมฌานปฐมฌานก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อปฐมฌานเกิดพร้อมด้วยองค์ฌานเท่าไหร่เลยองค์ฌาน5เนื่องจากขณะที่เริ่มต้นมีนิโตระยะแต่มิตรตัวนี้ไปทำอะไรสีนั้นมิธาได้หรือยังอย่างเริ่มมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
จนกระทั่งไปแตะปฐมฌานวิตกไปข่มอะไรไว้ได้เลยมีน้ำมีขาก็เลยเป็นเหตุให้องค์ฌาน5ปรากฏอย่างเด่นชัดเลยก็คืออะไรครับวิตกไปข่มอะไรไว้มีน้ำมีขาไม่เกิดขึ้นทำให้ตัวนี้ลอยขึ้นมาเด่นชัดนะครับวิจารไปข่มอะไรไว้วิจิกิจฉาถ้าไม่วิจารปรากฏเห็นชัดหลังจากนั้นใหม่ๆเรามีความโกรธไหมตอนต้นๆปฏิบัติใหม่ๆโทสะเกิดมาวีนะมีความกลัวมีความโกรธใหม่ๆครับแต่อาจจะมีพยาบาทด้วยไหมมีปฏิสลายมีความพยาบาทเมื่อนั้นปีติขณะที่ปีติเกิดผมไรไว้พยาบาทได้เลยหลังจากนั้นสูงผมไรไว้ความฟุ้งเลยครับก่อนหน้านี้ฟุ้งตอนนี้ผมไรไว้อุทธัจจ์สุดท้ายคืออะไรมีการตาผมไรไว้เลยนะครับกามะสันทะเพราะฉะนั้นองค์ฌานเลยเด่นเพราะไปกดไรไว้ครับกดนิวรณ์ห้าอย่างความขนาดนั้นองค์ฌานห้าเกิดพร้อมกับอะไรเลยครับปฐมฌานกุศลหนึ่งกับเจตสิกที่เหลืออีกเท่าไหร่30อะไรเป็นอัปปนาโดยตรงระหว่างองค์ฌานกับปฐมฌานกุศลตัวนี้ครับเป็นอัปปนาโดยตรงครับอันนี้เป็นอัปปนาโดยตรงส่วนนี้เป็นอะไรอัปปนาโดยเกิดขึ้นเลยครับเพราะไปข่มไว้ก่อนหน้านี้นิวรณ์มันล้ำองค์ฌานนะเสมอกันแม้องค์ฌานจะเด่นไม่เด่นไม่หรอกพอองค์ฌานจะมาไปข่มนิวรณ์ทั้ง5โผล่ลงไปเลยเป็นศิลาทับยากเป็นเหตุให้องค์ฌานปรากฏอย่างเด่นชัดเลยครับปฐมฌานก็เกิดมีปฏิภาคมิตรมีองค์ฌานนะงานจบแล้วครับทำต่อจากนี้ไปอะไรไม่ได้แล้วเป็นงานทำไมสูงสุดของอาสุธาคราวนี้เขาอยากจะเดินต่อทำไมดีต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเพ่งอะไรครับเพ่งสีในซากศพถามว่าขณะนี้เขามีบริกรรมอยู่3บริกรรมไหมครับให้โทษครับอยู่ภาวนา3ภาวนามะมีอะไรบริกรรมเมื่อได้อันนี้เขาบริกรรมอยู่มะบริกรรมอันนี้ได้เป็นอะไรเนอะอุปาจาระและอัปปนาด้วยมีนิมิต3คือบริกรรมนี้อุปาจาระนิมิตปฏิภาคที่อยู่แสดงว่างานชิ้นนี้มี3ภาวนา3นิมิตหลังจากนี้เขาจะต่อวันนะล่ะเขาจะต่อยังไงครับมีหนึ่งภาวนาสามนิมิตหรือสามภาวนาสามนิมิตเขาจะทำงานทุติยฌานละเขาต้องไปเพ่งอะไรต่อต้องเพ่งนะไม่ต้องเพ่งไปเพ่งอะไรครับวันนะเป็นเพ่งสีครับขณะเพ่งสีเป็นอะไรโยเดี๋ยวปฏิภาคมาเลยต้องเป็นอะไรครับบริกรรมดีครับปกติถ้าเป็นทุติยฌานก็ต้องเป็น3ภาวนาเป็นนิมิตนะแต่ตอนนี้เป็นงานชิ้นใหม่นะชิ้นใหม่นะงั้น3ภาวนา3นิมิตเลยครับเป็นงานที่แปลกนะปกติทุติยฌานต้องเป็นเท่าไหร่3ภาวนา1นิมิตแต่ตอนนี้เป็นงานใหม่ครับกลายเป็น3ภาวนา3นิมิตครับนะครับขณะเพ่งสีเป็นอะไรบริกรรมะนิมิตขณะกำลังเพ่งอยู่เป็นอะไรบริกรรมวันนะคืออะไรเช่นเขียวเห็นซากศพมีสีเขียวชัดก็วิจารณ์ศพก็เป็นอะไรครับบริกรรมะภาวนาจนกระทั่งงานชิ้นนี้ไปสำเร็จที่อะไรเลยครับทุติยฌานเหมือนกันเลยครับทุติยฌานเข้าถึงอะไรอัปปนามันในทุติยฌานนะครับเป็นมีอะไรสามภาวนาต่อสามนิมิตครับเริ่มต้นใหม่ในทุติยฌานถูกต้องแต่ทุติยฌานเกิดละอะไรไปได้เลยครับละวิจารณ์รักวิตกหรือวิจารณ์วิตกไปได้เลยครับรักวิตกไม่ต้องเหนื่อยเลยครับหลังจากตัดติยฌานล่ะท่านเริ่มงานตัดติยฌานกลายเป็นเท่าไหร่ละถูกต้องถ้าไปตัดติยฌานกลายเป็น3ภาวนา1นิมิตกลายเป็น3ภาวนา1นิมิตแล้วพลังงานนะครับ
นี้สงสัยไหมครับสงสัยนะปกติสมมติว่าปกติเราได้อย่างกสิณเนี่ยเราได้ปฐมฌานก็คือ3พอเวลา3นิมิตเรามาต่อทุติยฌานของกสิณเราจะกลายเป็นเท่าไหร่3ภาวนา1นิมิตก็คือปฏิภาคก็คืองานเดิมแต่เมื่อเขามาทำงานชิ้นใหม่นะอันนี้ประเภทอะไรแทนสีมันก็ต้องเป็นนิมิต3นะนิมิต3ภาวนา3แต่ที่จะเป็น3ภาวนา1นิมิตต้องไปตอนไหนแล้วครับต้องอะไรนะปฏิยะฌานครับตอนนี้เขาในพระสูตรเขาไม่ได้เขียนเลยนะว่าเข้าไปในตัวนี้ก่อนเขากลับมาได้อะไรเลยครับเข้ามาตอบทุติยฌานตอบทุติยฌานเลยถ้าเราคิดความจริงแล้วก็ต้องผ่านงานประถมอีกใช่ไหมล่ะไม่งั้นเขางานเขาซ้ำไหมล่ะเขาต้องเสียเวลาไปงานนี้ใช่ไหมล่ะงั้นถ้าตอนแรกเขาก็ถ้าตอนแรกพิจารณาหรืออาจจะเป็นงานต่อเนื่องเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้เขาในที่สุดที่มักก็ไม่ได้หรือไม่แค่ท่องของเราเนี่ยถ้าไม่ได้แสดงนะครับว่ามันได้ประถมแล้วเขาต่ออะไรเลยครับทุติยฌานเลยติดต่อได้ทุติยฌานก็ทำวสีทำวสีไหมครับต้องทำแล้วก็ต้องเจริญสัญญาเพลงที่ต่อวิราคาหรือต่อวิราคาเพราะไม่ได้เพื่อจะทำขึ้นที่เหยียดนะครับถูกต้องใช่อันนี้เราใช้อนุมานกันเองนะเพราะในหนังสือในวิสุทธิมรรคก็ไม่แสดงอะไรเลยครับถ้าเราอนุมานแล้วมันน่าจะมีใช้คำว่าวิตกกับวิราคาด้วยถูกต้องใช่ถ้าเราพิจารณาความจริงถูกไหมก็คือเอาวิตกกับวิราคาภาวนาเข้ามาด้วยเห็นว่าวิตกทำไมเป็นของยาตัวใหญ่ในวิตกวินาองชาใช่ไหมในห้าของหลังจากได้มีแล้วนะต้องใช่แต่เขาไม่ได้แสดงอะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าเรารู้มาแล้วน่าจะใช่ดูดีๆท่านก็แสดงอะไรแล้วครับอยากมาต่อเข้ามาต่อเลยครับก็น่าจะถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องหลังจากนั้นไปทำงานพิจารณาแล้ววินาที่ต่ำกับวิราคะภาวนานั่นแหละใช่แล้วค่อยมาเข้าถึงตัวยะจะเป็นไปได้ดูแต่สีอย่างเดียวเลยครับสีอะไรปรากฏชั้นกระดูกถ้าเห็นโครงกระดูกก็พิจารณาสีอะไรเลยครับคือขาไปเลยถ้าเราดูสีผิวหรือถ้าเห็นเลือดเยอะๆก็พิจารณาดูความเป็นสีแดงก็แล้วแต่ไม่ต้องหรอกครับพิจารณาสีอย่างเดียวแล้วครับต่อเนื่องเลยครับต้องเป็นงานต่อเนื่องนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปเอาสุภาพมาพิจารณาวันนั้นได้ไม่ได้ไม่ได้นะบางคนก็ไหนๆก็พิจารณาวันนั้นในโสดเลยไม่ได้เหรอจะได้ไปทุเรียนไม่ได้เพราะว่าวันนั้นมันต้องทำอะไรผมอันนี้ก็เลยเป็นงานต่อเนื่องครับไปจัดให้เข้ามาพิจารณาสี่ในชาติโสดเลยต้องเป็นต่อเนื่องกันครับถ้าเป็นวันนั้นก็ต้องทำอะไรแต่งคุณครูนั่นเองนะครับอันนี้คือการต่อในทุเรียนศาสตร์ท่านไม่ได้แสดงละเอียดเขาแสดงแค่นี้ว่าต่อเข้าไปเองวันนั้นแค่ยกฌานเป็นบาต้องยกฌานเป็นบาละเพราะเขาเดินงานอะไรมาตั้งแต่ต้นละสมถะหมดนั้นมีอย่างเดียวคือต้องยกอะไรมาเป็นบาฌานเป็นบาเจริญวิปัสสนาต่อเพราะว่าเขาเดินงานสมถะตั้งแต่ต้นเลยครับดวงหัตถยาวัตถุหลังจากเขาได้ฌานแล้วไปพิจารณาว่าฌานนี้อาศัยหัตถวัตถุพิจารณาแล้วเป็นต่อในเป็นรูปนะเป็นรูปปัญญาต้องให้พิจารณาในวัตถุเราเป็นที่อาศัยเกิดของชาติเราอย่างพิจารณาในวัตถุอาจจะเป็นวัฏฐาลัมมณะปุเรชาตะมาก็คือลัมมณะลัมมณะก็เป็นปัจจุบันอารมณ์หรือว่าตามที่เราแสดงวัฏฐาลัมมณะปุเรชาตะวิสุทธิต่อเลยครับต่อเรื่องไปอันนี้คือครับที่เป็นพวกในปัจจุบัน
ช่เป็นถูกต้องมีครับใช่ถูกว่าในเป็ดวัตถุนะครับในเป็ดวัตถุท่านแสดงเรื่องเป็ดล้วนๆแล้วเป็ดแต่ละอย่างนี่อาศัยอะไรกินครับน้ำเหลืองน้ำหนองมูดพูดของซากศพกินหมดแล้วก็ความตอนหนึ่งในเป็ดที่เป็นพระมารดาขออะไรพ่อแม่ของพระสารีบุตรในชาติที่5ย้อนไปอ่ะนะครับเนื่องจากในการนั้นนางทำไมครับนางเคยเป็นแม่ของพระสารีบุตรในชาติที่5ย้อนไปนางไม่ได้เกิดทำบุญทำทานเลยใช่ไหมว่าตอนนั้นสามีนางก็ทำไมโอ้โหทำทุกอย่างทำโรงงานทำอะไรให้กับพระภิกษุทั้งหลายก็เลยสั่งว่าถ้าหลังจากเราสิ้นไปแล้วเธอต้องทำต่อนะนางทำต่อมะปิดโรงทานหมดนะครับจนกระทั่งคนมาขอเป็นความคุ้มเคยธรรมดาครับบอกว่าเธออยากกินดิบถุงน้ำลายเลยใส่หัวบ้างกินน้ำลายขึ้นไปเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งนางตายลงไปเกิดเป็นเป็ดโอ้โหลำบากมากๆเลยไม่รู้จะทำไงจนกระทั่งผ่านมาอีก5ชาติครับเป็นเป็ดนานถึง5ชาติมาเจอพระสารีบุตรที่เป็นพระภาษาวกในวันหนึ่งครับนางก็ไปปรากฏอยู่หน้าสำนักของพระสารีบุตรข้ามเวลาพระเทวดาหน้าสำนักไม่อนุญาตเลยครับนางก็ขอร้องว่าให้เราเข้าเถิดเราเลยเป็นพระมารดาของพระสารีบุตรในชาติที่5ย้อนไปให้เราเข้าเถิดเทวดาที่หน้าสำนักของนางก็เลยให้ข้าพอให้ข้าไปยืนอยู่เฟยกลางบทนั้นจนสูงเป็ดสูงปิ้งเลยพระสารีบุตรเอ้าคือเป็นใครบอกว่านี่เด็กลูกแม่เธอเป็นแม่เธอมาในชาติที่5ตอนนี้ลำบากมากจนเป็นเป็ดก็คือต้องนอนอะไรครับมีหลับนอนก็ไม่มีต้องนอนทับผมอยู่กับซากศพอย่างนี้ตลอดเวลาอาหารที่ได้กินก็คือมูดพุ่นน้ำเหลืองน้ำหนองจากซากศพเป็นอาหารเวลาบรรลุทั้งหลายที่ดื่มน้ำลายก็ไปกินน้ำลายเป็นอาหารอย่างนี้ตลอดไปด้วยความทุกข์ทรมานมากๆขอลูกช่วยแม่ด้วยเถิดพอลูกเช้าขึ้นมาพระสารีบุตรก็ไปบอกกับพระลูกค้าพระอานนท์นะครับบอกว่าพระโมคคัลลานะบอกให้ช่วยหน่อยทำไงดีก็ไปปรึกษากับพระเจ้าปิติสามเราจะเอาอย่างนี้จะทำสร้างอะไรกุฏิให้เลยท่านหลังแล้วถวายก็โดยที่ให้พระพุทธเจ้าเป็นประธานเลยนะก็ให้ใครครับมีพระสารีบุตรทำเรียบร้อยก็คือถวายกุฏิห้าหลังกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับเลยพอรับปุ๊บให้นางเป็ดอนุโมทนาตอนนั้นเลยครับนางเป็ดก็เกิดกุศลอุปคาตกรรมอะไรเลยกุศลของชาตินั้นก็เลยเป็นอุปคาตเลยครับรูปนางขันห้าที่เป็นเป็ดให้ตายลงทันทีแล้วอกุศลไปอุปฆาตอกุศลขาดลงนางเข้าไปเกิดใหม่เลยก็คือเป็นนางฟ้าเลยครับนางฟ้าเลยเพราะฉะนั้นเด็กไปหามทุกเรื่องก็จะกินมุกพูดจัดสร้างศพเป็นอาหารหมดครับมากินมุกพูดคือน้ำเหลืองน้ำหนองในสร้างศพเป็นอาหารเพราะกรรมที่ทำไว้อาตาพิยชาญ3พอนะอ้าวขอบคุณครับ3พอนะหนึ่งนิมิตครับพอนะจะเป็นคราวนี้มาดูต่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวท่านจะกลัวกันนะครับหรือบางคนทำไมไม่กลัวแล้วเพราะเรามีหน้าเป็นอาวุธกลัวครับคนเดินต้องกลัวเราเป็นเนี่ยครับเขาแสดงไว้ถึงมาว่าศพเนี่ยบางทีมีผีเข้าสิงได้ศพสามศพเท่าที่ผีเข้าสิงได้เท่านั้นก็คือสามศพแรกคือถูกทุ่มมาตากะวิติละกะและวิปุภากะครับศพที่เข้าสิงได้มีสามศพด้วยกันเพราะยังเป็นศพที่ค่อนข้างใหม่ถูกไหมครับใหม่ศพที่ผีเข้าสิงได้ถามว่าศพก็เป็นผีไหมไม่เป็นศพมันก็เหมือนกับของลายวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่วิญญาณท้องแต่ที่ผีนี่คือวิญญาณท้องไม่ศพไม่ใช่ผีนะไม่ผีเข้าผีได้ไหมได้ไม่ได้นะศพก็คือเหมือนชิ้นส่วนแค่นี้ที่วิญญาณถือของเราครับก็เลยไปเข้าสิงเขาบอกว่าศพที่เข้าสิงได้มีสามอย่างคือทุกมาตกะอันที่สองคือวิณีลกะศพอันที่3คือวิปุพากะเพราะเนื่องจากศพยังอยู่สภาพที่อาจจะใหม่อยู่ศพก็สามารถปรากฏเกิดขึ้นได้นั้นโยคีบุคคลเวลาไปพิจารณาศพ3อย่างนี้ตามที่บอกต้องเอาไม้เท้าต้องเอาบทรัตนสูตรไปด้วยแล้วต้องเอาคนรู้ใจไปด้วยครับขึ้นไปเมื่อพิจารณาแล้วศพบางทีผีเขาสิงบอกก็ทำไมครับท่านบอกให้ไม้เท้าทำไมยันเลยมาเลยอย่าไปตีมันนะอย่ามันโผล่ขึ้นมาบีบคอเราตายเลยนะศพขึ้นมาบีบคอเราได้ไหมได้
้าถูกเปรตนะครับเข้าถูกถูกเปรตอีกเรื่องนี้ก็ถูกเปรตหาสันติระนาอกุศลเป็นอุเบกขาสันติระนาอกุศลความจริงความเป็นเปรตกับเทวดาต่ำต่ำมากๆใกล้เคียงกันเลยนะใกล้แต่แยกกันไม่ออกสมัยหนึ่งพุทธพระภิกษุมองออกมองผิดกำลังเห็นเปรตผู้เขี่ยหางเทียนบอกว่าเปรตพุทธเจ้าไม่ใช่ภิกษุเป็นเทวดาพวกองค์สามารถมองทะลุตามปฏิสนธิได้หรือว่าเขาปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติระนาอกุศลมันอยากเขาเรียกเขาเปรตเขาเป็นเทวดาอย่างต่ำสุดมีอย่างต่ำสุดเลยจริงครับโครงกระดูกโครงกระดูกที่แขวนอยู่และไม่ได้ตามโรงพยาบาลเอาบาดแผลภาพมาดูเหรอเยื่อไปพิจารณาผมว่ามันบางทีเราไม่กลัวแล้วนะมันถูกปอกแต่งจนไม่กลัวแล้วล่ะนะเคยสมัยหนึ่งเคยเข้าไปในเด็กดูศพของอะไรครับโรงพยาบาลเลยนะแต่ก็ไม่น่ากลัวเลยมันก็ดีสอบที่แช่แล้วสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างแต่อยากให้กลัวซะเมื่อเข้าไปตอนเที่ยงคืนแล้วปิดห้องแล้วท่านอยู่ในห้องเป็นไงโอ้โหอันนี้ตายไม่ตายเราตายแน่เลยครับมันได้แต่เราดูแล้วเรารู้สึกเฉยๆมีประโยชน์ไหมอย่างคนเราดูแล้วเราไม่รู้สึกตื่นเต้นกลัวอะไรเลยภาพก็ไม่เกิดเพราะว่าตามที่หมอสุภาพต้องเกิดกับความผูกคนที่กลัวมากพอกลัวมากความนิมิตก็เกิดได้มาถ้าเราไม่กลัวอย่างนี้แล้วมันแบบที่จะไงมันก็ไม่เกิดตื่นสายมันนิดเดียวใช่บางทีกลัวมากๆบางทีมันก็โยย่าใหม่ๆมันจะกลายเป็นโทสะก่อนนะโทสะนะกลัวพอกลัวเป็นโทสะนั่นแหละเพราะความกลัวเป็นโทสะอย่างหนึ่งนะกลัวพอกลัวพอกุศลก็เกิดยากละเขาบอกพี่ยังใหม่ๆไปเรื่อยๆความกลัวจะลดลงละใช่ไหมความกลัวแล้วแค่การโยนิสงฆ์ไม่การว่าเราก็ต้องตายอย่างนี้เราไปกลัวเขาทำไมเราต้องตายเราต้องตายเราพิจารณาจนกระทั่งเราโยนิสงฆ์ได้แต่ครับการสร้างศพที่ผีเข้าสิงได้อยู่3อย่างเขาเลยแสดงต่อครับต่อมาคือได้ครับก็เหมือนกับสมัยถ้าเขาเป็นบุคคลที่มีโทสะมีความดุร้ายอยู่แล้วเขาเป็นเด็กสภาพไม่ยังโทสะดุร้ายมั้ยเป็นแต่ถ้าเป็นคนที่ใจดีหรือเป็นอะไรเขาก็ติดตัวไปอย่างนั้นอยู่ตลอดครับที่บอกว่าสภาพกรรมชะลุกเปลี่ยนแต่ว่าประตูปัจจัยเสียปัจจัยในขันธ์ตัณฑ์ไม่เปลี่ยนถ้ามันดุร้ายก็ดุร้ายอยู่อย่างนี้มีแมววิญญาณช่วยมีนะวิญญาณมาช่วยคนต่างๆมีอย่างเทวดาหรืออะไรอย่างเทวดาหน้าบ้านของท่านนางค่ะเป็นที่กษัตริย์เศรษฐีอ่ะอยู่ชุมที่4อ่ะมันเทวดาอะไรไม่ดีอยู่ดีๆใช่เพราะเนื่องจากทำไมพระท่านนางค่ะเป็นที่กษัตริย์เศรษฐีทำบุญจนหมดใช่หรือเปล่าแล้วท่านก็เก็บเงินไว้ที่หนึ่งน้ำกับท่วมฝนก็โคงจนเงินหมดก็เลยทำไงดีนะตุ้มใจเทวดาเขาบอกว่าต้องไปลองทำบุญกับพระเจ้าแล้วทำทำไมอีกโอ้โหถูกใครไล่เลยไปเลยเทวดาเลยออกจากบ้านเดี๋ยวได้ร้องห่มร้องไห้จูงลูกเลยครับจูงลูกนั่นแหละเทวดามีลูกได้นะอันนี้อยู่ในความสาวนะครับไม่จบและบางครั้งหลวงพุทธมาตรกะก็เป็นภัยอันตรายอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ศึกษาดีพอเวลาเห็นภาพจริงๆชอบตายเลยครับชอบตายตัววิปลาสใช่เราก็ต้องทำไมเวลาเพราะเราเร่งอยู่ดีๆประสบบางทีมันไม่ได้ดีทั้งเส้นตึ๊บเส้นเอ็นมันตึงได้มั้ยมันมีตึ๊บแล้วมันกระเด็นขึ้นมางี้ไม่มีผีอะไรสิ่งมาหลอกเลยแล้วแบบมันตึ๊บอยู่หน้าเราพอดีทำไมเลยครับสลับกันบ้างให้มันให้เข้ามาเพ่งเราใช่แล้วแบบประสบก็เพ่งเราบ้างครับสลับกันเพ่งเลยเราเลยเราวิปลาสเลยตอนนี้เรากลับมาตาเราไปกลับที่เดิมนะมันไม่สมังคีแล้วนะตาไปหลบอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยกลับบ้านก็ไม่ถูกวิปลาสเลยครับปีหน้าเป็นกลับเป็นผู้โทษภัยสำหรับคนนั้นต้องมาหาหมอรักษากันตายอย่างข้ามเดือนนั้นนะครับก็มีนะครับที่เขาชอบโบราณเขาบอกว่าเวลาพิจารณากรรมฐานไม่มีครูบาอาจารย์คือก็เหวี่ยงนี่แหละเขาเกิดอะไรที่น่าสุภาพแบบน่ากลัวนี่แหละเกิดวิปลาสคาเกลือแต่ยังหนูจะวิปลาสได้ไหมไม่มีหรอกทำยังไงก็ได้ก็คือนอกจากอสุภาพนี่แหละที่เขาพูดกัน
คนก็เลยมาพูดกันเป็นสำนวนแล้วเจริญวิปัสสนาไม่ใครคุมเดี๋ยวเธอบ้านะไม่ใช่บ้าขนาดนั้นก็หมายถึงพวกอะไรนั่นเองครับสุภาไม่ใช่รวมไปทุกอย่างคนไม่รู้ก็ไปเหมาเลยใช่ไหมเคยได้ยินไหมเจริญวิปัสสนาไม่ใครคุมเดี๋ยวบ้านะเดี๋ยวบ้านะไม่บ้าหรอกจนแล้วแบบแหมมาพูดแบบไม่ปฏิบัตินั่นเองไม่ปฏิบัติก็บอกไม่ปฏิบัติไม่ต้องบอกว่าบ้าไม่ถูกทางครับคนที่ไม่ปฏิบัติจะบ้าไหมนะครับนั้นศพที่เขาสิเวลาบริกรรมที่มีเก่าหรือมีเกิดเขาบอกว่ามีวิธีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอุปมาเหมือนหนังสือทั้งเล่มเนี่ยถ้าเราจำมานี่ถามว่าจำได้หมดทั้งหน้าไหมไม่ได้ไม่ได้และก็โดยดังนั้นชั้นนี้อะไรมันต้องหลุดแต่ถ้าอุปนิมิตเขาเหมือนก๊อปปี้มาแผ่นหนึ่งเลยครับเหมือนกันเป๊ะทุกประการเลยครับอย่างนี้คือได้แบบอุปหะนะครับได้แบบอุปหะแต่ถ้าเป็นจำมาเนี่ยมันคือจำภาพมามันอาจจะหลุดส่วนไหนไปก็ได้เหมือนกับเวลาเราท่องหนังสือใครท่องเก่งๆไงมันท่องหลุดและก็หรือแล้วเวลาท่องมันต้องทำมาต้องนึกก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆท่องแต่นี้ไม่ต้องนึกครับภาพมาเลยแล้วเหมือนจะเป๊ะเลยครับเหมือนก๊อปปี้มาเลยอย่างนี้คือผู้ฝึกหัดนิมิตนะครับอันนี้คือฝึกหัดนิมิตเพราะฉะนั้นในการเจริญสุภาษิตกรรมฐานขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถได้ทั้งอะไรเลยสมถะและวิปัสสนาสุภาษิตกรรมฐานมีการแสดงสองในแล้วเจออะไรครับสมถะกรรมฐานกับสมถะกรรมฐานออริจินอลของดั้งเดิมได้ถึงอะไรครับได้ในเท่านั้นปฐมฌานถ้าหากต่อต้องต่อด้วยอะไรต่อวันนะครับจะติดต่อได้ในสมถะกรรมฐานยังแบ่งออกการเจริญแบบสิ่งไม่มีสิ่งมีก็ได้ครับอยู่ในหน้าที่ไรเลยสามก้าวสามก้าวไม่มีชีวิตก็คือซากศพสิบระยะนั่นเองครับหรือวิญญาณสิ่งมีชีวิตก็ได้ก็คือมีอาการบวมในตัวอย่างหนึ่งมีอาการอะไรครับสีเขียวคือรอยฟกช้ำดำเขียวเคยไหมครับเวลาชนโต๊ะทำไมเขียวพอเขียวบอกว่าอะไรวิริยะกรรมปฏิกูลถ้าเห็นร่างกายบวมขึ้นมาอ้วนขึ้นก็ร่างกายใหม่ครับปวดทุกมาจากกรรมปฏิกูลปวดทุกมาจากกรรมปฏิกูลแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูศพปวดทุกขยับภาพไปดูได้นะสามวันลดแน่นอนครับดูความกินข้าวเหมือนกันตอนกินยาเลยครับไม่ต้องกินยาแล้วความอ้วนแต่นี่ดูความกินข้าวสิบนาทีครับดูแล้วไปกินเราฝังวันแน่นอนนะครับนะครับถ้าบวมก็พี่นาอุทุมาตัดกลางพุ่งช้ำจำเขียวว่าพี่นาอะไรวิญญาณกลางถ้าเห็นแบบนิ้วอะไรนิ้วมือขาบ้างอะไรบ้างก็อะไรวิฉิตทักดาถ้าเป็นการเห็นอะไรเลือดโลหิตไหลก็โลหิตตัดกลางหรือเห็นฟันตัวเองบอกว่าอะไรเลยอธิทักดาอธิทักดานะครับเรื่องของอสุภกรรมฐานจริงๆมีประโยชน์มากแต่บางครั้งเนี่ยเป็นกรรมเก่าของพิสุทธิ์ทั้งหลายมีการครั้งหนึ่งครับสมัยนั้นพระพุทธองค์อยู่ที่เมืองเวสาลีนะครับพระพิสุทธิ์ทั้งหลายได้เจริญกรรมฐานสำนักพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายเถิดจงเจริญอสุภกรรมฐานเถิดเพราะอสุภกรรมฐานมีประโยชน์อย่างยิ่งก็เลยให้พิสุทธิ์ทั้งหลายจำนวน508ปฏิบัติอสุภกรรมบทพุทธเจ้าบอกเลยว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายภายใน15วันไม่ละใครเข้าเฝ้าทั้งหมดบอกอานนท์ว่า15วันนี้ตถาคตอยู่ลำพังไม่ให้ภิกษุทั้งหลายมาหาเหมือนปิดไว้เลยถ้าท่านฟังหรือว่าพระเจ้ารู้หรือไม่รู้หลังจากภิกษุทาง500ไปทำไมหมดไปดับสุภาแต่ทุกอย่างเกิดความเบื่อหน่ายเลยตัวเองเลยครับฆ่ากันตายฆ่ากันทีละ10ลูก20ลูก30ลูกฆ่าตัวตายบ้างให้คนอื่นฆ่าตายบ้างนะครับจ้างคนอื่นฆ่าตายบ้างฆ่าตัวเองตายบ้างพอต้นเรื่องเกิดแรงมากนี่แหละเป็นต้นบัญญัติของเรื่องปาณาติบาตเลยเป็นปาราชิกองค์ข้อที่หนึ่งมาเลยครับก็คือพิสุทธิ์จำนวน500ที่ฟังอสุภกรรมฐานหลังจากนั้นพ้น15วันออกมาพุทธเจ้าก็มาบอกเลยครับอานนท์ทำไมพิสุทธิ์บางตาลงเหลือเกินข้อนี้แสดงพุทธเจ้ารู้ไหมรู้มีการตีสองสำนวนนะภาพพระอาจารย์มาขยายความ
เขาบอกอานนท์ทำไมทัศน์น้อยลงเหลือเกินเป็นเพราะอะไรอานนท์บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หลังจากที่ข้าพระองค์ได้ทรงแสดงอสุภกรรมฐานเป็นเหตุให้พระผู้สูงทั้งหลายเบื่อหน่ายเหลือเกินพอแท้ชีวิตก็เลยฆ่าตัวตายจ้างคนฆ่าบ้างนั่นเองจริงๆแล้วพระอานนท์มองไม่ทะลุเดี๋ยวพระเจ้าจะบอกต่อเองนะว่าอานนท์เธอเรียกพระภิกษุที่เหลือมาเดี๋ยวนี้ให้หมดเลยมันเป็นงานเร่งด่วนเลยครับเรียกภิกษุมาเหลือนิดเดียวเองครับพระอานนท์ก็เลยบอกว่าข้าแต่พระผู้เจริญขอพระองค์ทรงมอบกรรมฐานใหม่เธอที่สามารถเอื้อมเลยต่อระดับผลเธอแสดงว่าพระอานนท์นึกว่าเจริญอสุภะพระธาตุตายจนนะพระพุทธเจ้าพระผู้เข้าเจ้าสุดยอดเลยพระโดยผู้ใดพระเจ้าไม่ฐานะก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงพิจารณาอานาปานสตินั้นเถิดตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอารมณ์กรรมฐานและสถานที่เรียบขณะทำความรู้สึกจนและจึงหายใจเข้าและออกพระองค์ทรงเกิดว่าโสสตวะปัสสติสตวะอัสสติพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเจริญอานาปานสตินั้นแหละย่อมนำนิสสมากมายจิตของพวกเธอก็ไม่มีความยินกระวัดแกว่งจิตของเธอก็ย่อมเข้าถึงความสงบเป็นการถนอมพลังงานภายในร่างกายให้ความสมดุลเกิดขึ้นภายในร่างกายพระองค์ทรงพูดถึงอนิสงส์ของอานาปานขึ้นมาทันทีตอนนั้นแล้วก็จบลงด้วยแค่นี้ครับแต่อรรถกถาจารย์มาขยายความต่อการที่เขาบอกว่าพระเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพระสุดต้องฆ่าตัวตายท่านมารู้อยู่แล้วเขาเลยใช้ยกว่าแล้วทำไมพระเจ้าต้องมาถามว่าอานนท์ทำไมพระพิสุทธิ์บางตาเหลือเกินจริงๆพระเจ้ารู้ครับไม่ใช่ว่าจริงๆพระเจ้าไม่ต้องการที่จะบอกเองคนแรกเลยนะเหมือนจะพิสูจน์ใครปานนาหรือเสกเมถุนพระเจ้าไม่บอกว่าเธอผิดให้เขาบอกเองเพราะหลังจากบอกพระเจ้าค่อยกลับไปพูดให้ครับเหมือนพระเจ้ารู้ทั้งรู้ว่าคนแย่อย่างพระสุทินเสกเมถุนนะพระเจ้าไม่นะพระเจ้าถามว่าสุทินคือเสกเมถุนใช่หรือไม่ให้พระสุทินพูดออกมาพระเจ้าทำไมครับค่อยกล่าวกลับไปพระเจ้าไม่บอกแม้กระทั่งบุคคลใดโกรกันที่กัดที่ว่าร้ายพระอะไรพระสารีบุตรใช่หรือเปล่าบอกมาก่อนแล้วพระเจ้าค่อยทำไมค่อยไปบอกครับพระเจ้าไม่เคยทำเกินหน้าที่เลยนั้นส่วนนี้พระเจ้ารู้ครับพระเจ้ารู้ว่าถึงแม้ภายใน15วันเนี้ยพิสุทธิ์ก็ฆ่ากันตายเนี้ยต้องมีการรายงานกับพระเจ้าทุกวัน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 พระเจ้าต้องมารับข่าวการฆ่าตัวตายทุกวันอยู่แล้วมันต้องฆ่าพระเจ้าก็เลยทำไมปิดเลย15วันไม่ต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าเลยบอกว่าจริงๆแล้วอานนท์เมื่อสมัยอดีตกาลพระพิสุทธิ์500เนี่ยเคยเกิดเป็นนายพรานแล้วมีการฆ่าสัตว์ทั้งหลายตายลงทั้งหมดเลยครับกรรมในชาตินั้นก็เลยเป็นเหตุให้มาถูกฆ่าตายในชาตินี้ทั้งหมดเพราะกรรมเก่าถึงแม้พระเจ้าจะช่วยอย่างไรก็ช่วยได้ไม่ได้ก็คือในเวลาใครฆ่าตัวตายหรือฆ่าสัตว์อื่นตายก็ต้องถูกฆ่าหรือฆ่าตัวเองตายนานถึง500อัตภาพงั้นใครฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายอย่างนี้นานถึง500อัตภาพเนี่ยใครฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งตายต้องเกิดเท่ากับผลสัตว์ถูกฆ่าตายเท่ากับจำนวนผลสัตว์เลยครับงั้นใครฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งตายต้องถูกฆ่า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 ใช่หรือเปล่าเหมือนกับแพะตัวหนึ่งใช่หรือเปล่าที่เขากำลังจะตายใช่ไหมแพะตัวหนึ่งถูกไหมอำนาจตัวหนึ่งจับแพะเข้าไปใช่หรือเปล่าจะฆ่าเพื่อบูชายันเพื่อไปถึงริมน้ำก็บอกว่าอะไรบอกคนใช่ไหมว่าเธอไปเอาแพะไปอาบน้ำพอไปถึงแพะอาบน้ำแพะหัวเราะเราะหัวเราะอยู่ดีๆแล้วก็ร้องไห้ก็เลยว่าไอ้แพะเจ้าเป็นอะไรอยู่ดีหัวเราะร้องไห้บอกว่าเดี๋ยวไปถึงสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกเธอก่อนแล้วจะเล่าพอไปถึงหัวเราะร้องไห้อีกก็เลยถามว่าแพะเธอหัวเราะทำไมเราหัวเราะเพราะว่าเรารู้ว่าชาตินี้เป็นชาติที่499ชาตินี้จะครบถึงชาติที่500ที่กรรมในการฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าจะหมดลงกับเราเราเลยดีใจมากแต่เราร้องไห้เพราะเราสงสารว่าท่านอุตส่าห์ฆ่าเราแต่ตอนหลังท่านจะต้องถูกฆ่าอีก500ชาติก็เลยสงสารท่านแท้กลับไปสงสารเลยครับสงสารอาจารย์ที่สาวเราเพราะว่าถ้าฆ่าเราท่านก็ต้องโดนอีก500ชาติก็เลยสงสารท่านแต่หัวเราะตัวเองว่าจะพ้น500แล้วก็เลยบอกอาจารย์ที่สาวเขาบอกโอ้ยนี่ไม่ฆ่าเธอไม่ฆ่าจริงๆกลัวมั้ยเลยอาจจะกลัวใช่หรือเปล่าเอาไม่ฆ่าไม่ได้ยังไงถึงเวลาตายเราก็ต้องตายก็เลยบอกไม่เป็นไรเจ้าแพ้เราจะให้คนไปคุมดูแลท่านจูงแพ้ไปทุกที่ถ้าพอดีอยากกินหญ้าหญ้าปลายไม้ปลายยอดหญ้าอยู่ยืนเป็นแบบเอื้อมเลยครับเอื้อมคอเขาไปแกกินหญ้าพอดีไม้จากอะไรของมีคนจับหินแล้วลอยลงมาเป็นแบบช่วงคอขาดตายเลยมันถ้ากรรมมาถึงยังไงก็ต้องตายหนุนไม่พ้นนะครับ
พราะฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับพระภิกษุเป็นกรรมเก่าไม่ได้เกิดจากการเจริญสุภาพและภาพตัวตายนะต้องเวลาอ่านเนี่ยอ่านแบบอัธพยาทุกอ่านขยายความเราเข้าใจถ้าไปอ่านตรงนี้จบเราไม่รู้เลยว่าตกลงใครฆ่าตายฆ่าตัวตายทำไมเพราะอะไรหรือเจริญอสุภาพพอไม่ก็คนก็มาพูดต่อว่าอะไรเนี่ยเจริญสุภาพและฆ่าตัวตายหรือแม้กระทั่งพระฉันนะที่ท่านฆ่าตัวท่านฆ่าตัวตายจริงๆท่านได้เป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วฆ่าตัวตายหรือกำลังฆ่าตัวตายแล้วมาสำเร็จพระอรหันต์ที่หลังสำเร็จก่อนฆ่าหรือหลังฆ่าหลังฆ่าถ้าก่อนฆ่าได้ไม่ได้ไม่ได้คนอ่านสุดนี้ไม่ดีก็เลยนึกว่าก่อนฆ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านฆ่าไม่ถูกครับไม่ครับเหมือนพระโคพระอีกหนึ่งรูปเหมือนกันใช่หรือเปล่าท่านเกิดความเบื่อหน่ายมากชาญเสื่อมนานเสื่อมกู้กลับมา5รอบชาญก็เสื่อมที่ชาญเสื่อมเพราะเกิดอาพาธหนักตอนหลังท่านรับเครื่องเตือนทหารมาฆ่าตายตอนนั้นพญามารทำไมเลยพญามารได้ขี่ไม่อยากให้ฆ่าเพราะรู้ว่าเดี๋ยวฆ่าตายเนี่ยตัวเองตายจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยมาขวางทางไปบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระผู้เจริญกุลบุตรของท่านจะฆ่าตัวตายขอพระองค์มาช่วยเถอะพระองค์มองด้วยอย่างพระองค์บอกว่าดูก่อนมารไม่ต้องห่วงบุตรของเราหรอกยังไงบุตรของเราฆ่าตัวตายยังไงก็ไม่มีการเกิดอีกแล้วพระเจ้าก็ชวนพระภิกษุทั้งหลายไปเขาอินทรีย์คีรีเลยครับไปเยี่ยมพระภิกษุท่านเองพอไปถึงแล้วพอทำไมแล้วครับพับไปหมดเลยหมุนรอบตายขณะที่จับพอหมุนรอบพระเจ้าบอกอ้าวภิกษุทั้งหลายเธอเห็นกลุ่มควันไหมเนี่ยกลุ่มควันกำลังลอยไปลอยมาไปที่เหนือที่ใต้ไปลอยไปมาภิกษุทั้งหลายกลุ่มควันเนี่ยก็คือมารกำลังตามล่าหาปฏิสนธิวิญญาณของพระองค์นี้อยู่ตามเจอไม่เจอเพราะท่านเป็นอะไรกันแล้วพระอรหันต์ครับท่านเป็นพระอรหันต์เทเทชีวิตตาสมาสีสีคือได้เป็นพระอรหันต์ขณะใกล้ตายตรงนั้นเลยครับสุดยอดที่สุดนะเอาเวทนานุปัสสนามาเป็นตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าชีวิตตสมาสีสีนะสมาสีสีมีอย่างอย่างนิยามบทสมาสีสีก็มีโลภะสมาสีสีก็มีแต่ท่านเป็นประเภทชีวิตตสมาสีสีได้เป็นพลังขณะที่ถอนจิตวินาทีสุดท้ายเลยครับที่จะโยงจุติจิตแต่ตอนฆ่าเป็นอะไรปุถุชนนะปุถุชนนะแต่ตอนที่ทำไมกำลังจะเคลื่อนไปจุติจิตพิจารณาได้สำเร็จนะเวลาใกล้ตรงนั้นเลยเป็นพลังตรงนั้นเลยครับนะครับเร็วมากแม้กระทั่งซากศพเหล่านี้นะครับที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องหนึ่งตามที่บอกว่าซากคนเราที่สวยงามที่สุดในโลกขนาดไหนแต่เมื่อเข้าถึงความเน่าเปื่อยก้าวระยะแล้วไม่มีใครอยากเอาแม้แต่นิดเดียวในความครั้งหนึ่งครับนางสิริมาเป็นลายหญิงงามเมืองเป็นน้องสาวของหมอชีวกาโกมารพัฒน์งามที่สุดเลยนะนามากมีครั้งหนึ่งถูกรับจ้างให้เป็นลายมียาของอุตระอุตระเนี่ยท่านได้ไปโสดาบันแล้วท่านเบื่อหน่ายมากด้วยความฟังครับก็บอกพ่อคือคุณนะบอกว่าพ่อหนูคนละบ้านเลยแต่งงานกับสามีคนนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เคยพาเข้าวัดช่วยกรุณาเอาอะไรเอาคนมาแทนแบบเธอพ่อก็เลยไปจ้างเลยนะครับจ้างนางสิริมาซื้อตัวมาเลย 1,000 ขาปณะ 15 วันจ่าย 15,000 ขาปณะให้นางสิริมามาทำหน้าที่เมียแทนเลยครับนางสิริมาเข้ามาทำหน้าที่เมียแทนแต่ทำไมตัวเลยมากกว่านั้นจากเจ้ามาเป็นเจ้าพ่อเจ้าของเลยหนังเอาเหมือนเป๊ะเลยนะหนังเหมือนละครประมาณน่ะมาเปิดเป๊ะเลยนะนางสิริมาก็จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าของแล้วครับพยายามจะขับอะไรออกแล้วนางตลามีวันหนึ่งนางตลากำลังถวายอาหารเพื่อวันออกปรมนาตัวพระเจ้านางดีใจมากประมาณอยู่นางอะไรนางสิริมาทำไมกดแขนอยากมาทำลายก็เดินลงมาห้องครัวเลยทำไมตากอะไรตากเนยร้อนจีเรมาลาดนางอุตลาดังสลาพิจารณาโยนิโสเลยว่าข้าพเจ้าไม่เคยโกรธเธอพระเจ้าไม่เคยดีกับพุทธสลายเธอข้าพเจ้ามีแต่ความเมตตาต่อเธอสิ่งใดที่พระเจ้าทำดีขอให้น้ำร้อนจงเป็นน้ำเย็นเธอขอน้ำร้อนจงเป็นน้ำเย็นเธอข้าพเจ้าไม่โกรธเธอพระเจ้าไม่โกรธพุทธสลายเธอลาดมากลายเป็นน้ำเย็นนางสิริมาเฮ้ยหรือว่าเราลาดน้ำเย็นไปตากอุปโภยหนึ่งครับหลังจากตากปรากฏว่าอะไรคนงานของนางตลาทำไมลุมตบนาวเลยครับลุมตบโดนตบใหญ่เลยนางตลากลับไปห้ามคนของตัวเองว่าเธออย่าไปทำลายเขาเขามีบุญคุณต่อเราถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญเลยเพราะทำมาถูกจ้างเป็นกระดาษแทนเราจึงไปทำบุญอยากทำเขาจนกระทั่งนางสิริมาทราบซึ้งในน้ำใจของนางตลามากเลยที่ทำมาถึงอย่างนี้ก็มีอีกเลยเราทำลายทุกอย่างยังมาช่วยเราอีกลงไปจะก้าวกราบเท้าของนางตลาดังกล่าวนางสิริมาขอยกโทษให้เราเถิดนางตลาบอกว่า
โทษหรือเปล่าต้องขอให้บิดาเราเป็นผู้ยกโทษให้แล้วบิดาของเธอใครบิดาของเรามีสองบิดาในโลกนี้คือนายคุณนะบิดาแห่งทางธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้พระเจ้ามาฉันอาหารเธอจงหาพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้อภัยเธอเราก็ให้อภัยหลวงพระเจ้ามาเพราะนางสุริมาก็เข้าไปกราบพระเจ้าพระเจ้ารู้เลยมีเรื่องมาเพราะว่าไงนางสุริมาเธอมีเรื่องอะไรก็เล่าเหตุการณ์อย่างนี้พระเจ้ารู้สึกมีผิดหลงตับปากนะครับแล้วนางทำไมล่ะเห็นมาพระเจ้าเลยสอนเลยว่าเป็นยังไงคนที่มีความโกรธแต่ไม่โกรธตอบเลยไม่เต็มที่เดียวนั่นแหละคือบุคคลยอดอัจฉริยะใครที่โกรธเราเล่าไม่โกรธตอบเธอจงทำอย่างนั้นเถอะใครไม่ประจุสลายต่อบุคคลที่ประจุสลายตอบนั่นแหละคือบุคคลที่ประเสริฐที่สุดนางฟังทำตามสำเร็จเป็นโสดาบันนางสิริมาได้เป็นโสดาบันตอนนั้นหลังจากนั้นไม่นานนางเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยมากพิสูจน์เท่าไหร่ที่เข้าไปในเรือนของนางนิมนต์พระทุกวันแล้วนะดาทุกวันทุกวันเข้าไปกินอาหารไปฉันอาหารทุกวันเวลาพระพิสูจน์เข้าไปโอ้โหเป็นที่อิจฉาของพระองค์เลยมากพระองค์ถ้าออกมากับถามว่าอะไรพวกท่านเป็นไงนางสวยขนาดไหนแทนที่จะบอกได้พักดีขนาดไหนไม่ถามเลยนะนางสวยขนาดบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นหญิงใดงามเช่นนี้มาก่อนเลยโอ้โหพระบางรถเขานั่งเพื่อว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนาะถึงคิวเราไปมีองค์หนึ่งถึงคิวครับคว้าอะไรคว้าบาดเข้าไปเลยนางไม่สบายครับพอดีนางไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้เลยก็เลยสั่งให้คนใช้บอกว่าเอาพวกเธอเตรียมอาหารให้ดีนะเพราะนางก็มีจิตจับขึ้นมาบ้างแต่ขึ้นไม่ไหวก็เลยให้อะไรครับขนาดกดเครื่องสวยงามออกหมดแล้วนะในส่วนหน้าว่าไม่แต่งหน้าอะไรเลยก็ให้สาวใช้ประคองนางก็ขึ้นมาใส่บาดพระพิสุทธิ์บอกโอ้โหท่านขนาดนางไม่ประดับประดายังสวยมากเลยนะเป็นไข้เป็นสวยขนาดนี้แล้วไม่เป็นขนาดไหนจนกระทั่งนางก็ตายลงในคืนวันนั้นพระเจ้ารู้ข่าวพระเจ้าบอกกษัตริย์ว่าห้ามเผาเก็บไว้ในป่าช้าก่อน4วันจนกระทั่งซาสองเมืองกันที่เราเรียนกันเลยครับขึ้นไหลขึ้นเอิดขึ้นน้องขึ้นทองน้องชนชัยเต็มเลยพระเจ้าบอกให้พระพุทธเจ้าบอกให้พระราชาเป่าประกาศเลยอ้าวพิสุทธิ์ทั้งหลายหรือมานพหนุ่มทั้งหลายมีใครต้องการนางสิริมาบ้างจ่ายมา800หากันนะอ้าวไม่มีหรออ้าวลดให้ครึ่งราคา400ไม่มีครับใครครับวันเซลล์อีกครึ่งนึงสองละสองไม่มีอีกครึ่งนึงอ่ะ100นึงไม่มีอ้าวย้วน50ไม่มี25ไม่มีให้กันฟรีไม่มีเลยครับโอ้โหนอนชอนชัยเต็มหน้าเลยขนาดเป็นพระโสดาบันนะใช่แล้วเป็นพระโสดาบันแล้วหญิงงามที่สุดในโลกยังหนีไม่พ้นกระบวนการการเน่าเปื่อยก้าวระยะเลยพระเจ้าก็เลยแสดงว่านี่แหละสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนต้องอยู่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนสัตว์ทั้งหลายมีแต่โลภะยินดีพอใจหวังที่ต้องการให้ร่างกายตามอัตภาพมีความสุขมีหน้าตาที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงแต่ทุกอย่างไม่สามารถเหนืออมตะทำได้ทุกคนไม่อยากตายแต่ก็หนีพ้นความตายไปไม่ได้เลยนาทุกนาสุนมาก็เป็นตัวอย่างนะครับท่านในจันทร์เจริญวิปัสสนาต่อนี้ท่านครับในสายของวิปัสสนามีสายของอะไรครับอันนี้มันเป็นฝ่ายเราเรียกว่าฝ่ายที่ว่าอะไรสมถะญาณิกะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาล้วนๆเป็นวิปัสสนาญาณิกะก็พิจารณากายานุปัสสนาถูกไหมครับอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบทของอะไรอาสุภะ9ป่าชาที่เราเรียนไปแล้วนั่นเองครับเข้าถึงความเป็นอะไรครับไตรลักษณ์เห็นรูปนามเป็นของอะไรไม่งามเห็นรูปนามเป็นของไม่งามครับไม่ได้เห็นร่างกายเป็นของไม่งามนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงตรัสว่าสภาพร่างกายของเรานั้นนี้วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายลงเพียงแต่ถ้าสมมติตายก่อนเราก็ต้องตายก่อนเขาสมอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพสังขารานิจจาชีวิตและสภาพของเรานี้ยังไม่ถึงยอดทุกข์แต่อย่างไรแต่มิใดวันหนึ่งยอดทุกข์ถึงแก่เราก็ที่อาจทนกับความทุกข์ก็คือความตายได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งเราและเขาก็ต้องตายด้วยกันทั้งหมดสมอย่างที่องค์ทรงตรัสว่าสัพเพสังขารทุกขาสภาพอัตภาพของซากศพที่อยู่ในเบื้องหน้าเรานั้นเขามีความปรารถนาไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายแต่เขาก็ไม่สามารถหนีความเกิดแก่เจ็บตายได้วันนี้เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะพ้นมรรคผลในตัวความตายมีการรักษาขันประคองขันทุกอย่างเพื่ออยู่รอดแต่ในที่สุดมันก็ต้องตายสมอย่างที่องค์ทรงแสดงว่าสัพเพธัมมาอนัตตาจบในอสุภกรรมฐานครับ